าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 9:07 น.ทั่วโลกติดเชื้อโควิดกว่า 247.1 ล้านรายเพิ่ม 3.8 แสนรายสหรัฐยอดติดเชื้อ 2.6 หมื่นรายต่อวันไทยอยู่อันดับที่24 9:25 น.ธนากรโฆษกรัฐบาลเผยข่าวดีกลางเปิดเก็บตกคนละครึ่งเฟส3อีก 1.1 แสนสิทธิ์เริ่มลงทะเบียนพรุ่งนี้1พฤศจิกายน9:48 น.ศาลอุทธรณ์ไม่ให้ประกันไม้พานุพงษ์แกนนำราษฎรชี้ใช้ข้อความมิบังควรคดีอัตราโทษสูงวันหลบหนีล่าสุด9:54 น.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว1พฤศจิกายนจัดเจ้าหน้าที่ตรวจประทับตรา35ช่องตรวจสำรองอีก14ช่องเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up